ผมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้อำนวยการศูนย์แล้วก็มีท่านกำนันสุพิษยุรายท่านบุญมาบุญเหลือรองนายกอบต.ท่านล้วนแก้วนอกรองนายกอบต.สามท่านนี่เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์กรรมการก็มีบุญวินิจฉัยที่ติดเอกสารการนายกผู้ใหญ่บ้านจากหมู่หนึ่งถึงหมู่11ครับอันนี้รวมเป็นคณะกรรมการสมาชิกหรือสอบต.หมู่บ้านละสองท่านก็ร่วมเป็นกรรมการผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในตำบลบ้านท่า6โรงเรียนก็ร่วมเป็นกรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเฉลิมสุภาพตำบลทั้ง2แห่งคือนนท่ากับนนแท้ร่วมเป็นกรรมการประธานอำเภอผู้รับผิดชอบตำบลนนท่าผู้ว่าชาติอาจจะทราบว่าท่านประหลัดอำเภอที่ประจำตำบลเท่านี้แม่ผู้ใดแต่ว่าหมู่บ้านอื่นประมาณเต่าหรือที่หมู่บ้านอาจจะทราบคือท่านประหลัดมาวิมานเห็นเพราะว่าประชาชนที่หมู่นี่ก็คือได้มาคนน้องย่าน้องอ่อยได้มาร่วมดูต้นไม้ที่มีผลกระทบเกี่ยวกับผู้รอดต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับผิดชอบตำบลท่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่มาประจำตำบลเท่าน่ะร่วมเป็นกรรมการอีกท่านก็คือคุณสมชายอยู่ไทยประดิษฐ์ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเป็นเลขานุการคณะกรรมการและสุดท้ายก็คือคุณมีรศักดิ์คิดนอกคือร่องโม่ร่องนายกร่องประหลัดร่องนายกเยอะนะร่องประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการนี่นะครับคือกรรมการศูนย์ของตำบลท่าเท่าเราที่นี่ผมตั้งไว้ในบอร์ดในการทำการคือเราต้องเอาแนวร่วมคือพี่น้องในตำบลนุท่าทุกหัวเรือนร่วมเป็นกรรมการด้วยคือซอยสอดแนมพี่น้องครับการชื่อการขายการเสพอาเท่าสิบโมงการเสพแต่ว่าการขายมันประแมงพ่วงรับมันประแมงพ่วงรับชื่อขายกันนี่รับเพราะพี่น้องสองคนนี่สองคนเนี่ยรับร่างมารับแต่คนเดียวเนี่ยเก็บคนรับกระถองไว้พออยู่ย่ามเบื่อๆมาย่ามเมามากก็เถยเขาฟังอยู่ถ้ามีการซื้อขายสองคนมันมีบ่เป็นคนรับมันที่ต้องเถยมากแห่งรู้จะได้ในหมู่บ้านนั้นพอมีคนมาบอกแล้วหรือหยังแล้วเข้าบรรทัดไปฟังความเป็นไปตะกิดกรรมการที่ผมอ่านให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบแต่ละหมู่บ้านมันมีไหมคนละหมู่บ้านสอบตไปถึงยิบเป็นไงโอ้ตัวหลานแม่เนี่ยหน้าตาดีปกติแล้วน้องซ่อมเหี้ยเด้อพี่น้องถ้าซอยกันถึงที่แล้วแต่ละบุวันแข่งขันกันถึงที่แล้วผมกินอาเข้าสิดับไฟแต่ก่อนล้มดับไฟแต่ก่อนกินไฟที่ลุงน้ำไอ้ความบุวันแต่ว่าช่วงที่ผมเป็นพี่บ้านผมยังโง่ข้างอยู่ทางรัฐบาลเมื่อกี้ได้รู้บ่ายว่าให้ไปเอ็กซเรย์เลยเอ็กซเรย์คือไปซองเลยในหมู่บ้านของแต่ละท่านน่ะล่ะบอกพยาบาลนะครับบอกนั่งตะบนบอกพยาบาลไปซองเลยลูกหลานผู้ใดที่มันเสียมันกินมันอย่างข้าวมาก่อนให้เขียนได้คืนครับให้ส่งได้คืนครับผมเอาอีกแล้วนายรู้บ่ายรัฐบาลจะให้ผู้นำไปทิพย์กับผู้ปกครองแต่ละหมู่บ้านนี่แล้วช่วงนั้นเป็นวาระหาบีถ้าเมื่ออาทิตย์เนี่ยลูกแยกกันไหมผมบอกว่ากำนันเลยทำใจเราเด้อเนี่ยทำไงเลยโอ้โหตัวที่บอกนั่นนะเจ็บใจเราเยอะมันต้องมาลองกับผู้ปกครองเพราะว่าไอ้ที่ห้ามรับบัตรลูกหลานจะบอกไปทัวร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้ไหนกับผู้ปกครองหลานจะบอกไปก็ว่าบอกเป็นหลานไปก็เรื่องที่ประวัติเองดีครับแล้วไปนายุบายมาจีบเขาบริษัทนายุบายเพื่อประกาศคือเศษกระดาษคือเศษกระดาษไอ้นโยบายมาจากพ่อพ่อไปวัดตามนโยบายก็ขึ้นเจตนาเพราะท่านได้ว่าได้ข้ออย่างใช่ไหมนะขอให้ทุกหลุมร้านเขาขึ้นมาจากนรกกันประกาศไปท่าพุ่มแต่ละหมู่บ้านผมก็กำลังท่านนั่นที่บ้านประกาศไปพุ่มพิษท่าหน้ามือตับหลังเป็นอีกอย่างเลย
กูอ้อนกูหลานด้วยเหตุด้วยด้วยเสียงเป็นจัตตกรหาหุ้มดีวัดจะมาลุ่มทะเบียนนะผมบอกว่าจึงมาเห็นมีเขียวเข้ามาในหาหุ้มดีโอ้ยแม่มันบอกมาลุ่มแบบมันหลายรูปแต่ไม่นั่นเอาเฉพาะปัจจุบันแล้วจิตเรื่องมากมันเห็นเขาเรียนมาลุ่มย่อยกันนะครับเป็นอย่างผมบอกว่าเป็นอย่างเป็นอย่างนี้มาตามมาแจ้งมาลุ่มหลานเจ้าของด้วยเสียงด้วยจิตโอ้ยเอาไปเห็นได้ขนาดนึงมันเอ้าเล่าสอนเกิดเขาไปพาลูกหลานว่ะมันจะเอามันจะเห็นหน้ามันก็ใส่บอกซอยในเรื่องคุณยายซอยในเรื่องแจ้งกันไปใครจะบอกมันเท่าหรอกผิดพลาดนะครับมาลุ้นกันหลายจนมาผมตั้งแต่นั้นทีโอกาสตรงให้คือเขาไปมาที่ไม่มาเช็คเช็คไปไม่เช็คไปว่าผู้ใดปีเคยเข้าว่าจะตรวจเอาออกก็ออกไปบ้างให้เหลือของแค่เฉพาะปีนั้นเจ็บอยู่ทุ่มเข้าไปหลังจากนั้นมาเด็กน้อยที่เคยเจ็บห่างบัวอะไรนี่เราไปเสียเพราะว่าถ้าบัวเป็นบ้าอีหลีนี่คือเขาเช่าได้เขาเลือกเองได้เอว่าถ้าเขาเซ็นพระทักอีหลีมันที่กุ้งท่านเห็นไหมกุ้งท่านเห็นไหมทำไรงูปวดทำไรคุณอยู่ใกล้ชิดแต่ว่าเด็กเจ็บเห็นก็ครับเห็นเท้าว่ามีฝานก็ท่านกุ้งรับท่านเลยว่าเยอะง่ายเพื่อท่านว่าเยอะลักษณะนั้นพอทรงไปแล้วเป็นปากเป็นประสาทจริงจังมันแต่มีวันเนี้ยที่ว่าแต่พวกเป๊ะถือโอกาสเห็นไปว่าไปเห็นตัดเองเป็นกันเองอันนั้นเขาประมาทกันแต่ว่าที่เขาไปยิ่งทำร้ายบ้านถึงที่จะตรวจนะครับตัวใหญ่เลยพ่อปากกระชับพ่นผลิตพ่นขายแล้วพ่นเสียขาว่ามีจะเอาใส่อะไรมันจะเข้าไปเองเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยต้องการดูแลไม่ใช่ผู้ค้าก็แม่นผู้ขายครับทีมาอยู่ก็แม่นเอาพักของเราบัญชาเชียงผู้ผ่านมาดูผู้ต่อบัญชามาเลยความนะมาเลยความหวังดีมาบอกกาก็แม่นบ้านผู้ว่าที่เป็นผู้บริผู้ขายแต่ว่าเป็นผู้แอบมาเสียเพราะว่าบ้านนี้เสียยึดดีมีการปั่นโอมได้เลื่อนทางโอมแล้วนอกจากตุลายาเมาแล้วเอาอันนี้ก็น่ามันคือผมคือใจดีแต่ว่าคือใครจะดวนมันก็แมนมันคือสุขผลมันคือเหตุให้ทำลายชีวิตของเฮาเขาไผ่หลงตัวอีกของไผ่เพราะฉะนั้นหมู่บ้านเฮาหลายหลายอย่างเจ็บข้องอกข้องใจกันเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งตามที่สาขาสามท่านท่านได้กล่าวไปแล้วหมู่บ้านท่านเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งในเอ็ดหมู่บ้านของตำบลท่านผมก็ได้หวังมาคนที่นอนมูทิศแล้วก็มูเจ็ดแล้วก็มูเอ็ดทีมานั่นให้เอานโยบายนโยบายของรัฐบาลที่ท่านท่านช่วยในการคุ้มครองท่านท่านทุกอำเภอให้ไปแล้วก็ท่านผมบอกไปว่าให้ครอบลูกครอบหลานมากเลยผมบอกว่าคนเดียวนี่คุณที่เข้าที่มาบอกไปสอนน่ะบอกมาเจ็ดคนมาบอกคนเดียวนี่มีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ปกครองครับเข้าก็เอาไปผิดท่าเพราะเนี่ยพอไปไทยก็หมกหัวมากเลยเพื่อนพวกทีมงานของศูนย์กิจการขอโทษเขาจะได้ยาติดติดของเผือมาทั้งทุนเลยนะครับท่านนายเผือท่านผู้กับท่านร้านที่เขาเผือท่านหน้าชวนเนี่ยเป็นคณะกรรมการของอำเภอที่ซอยเหลือลูกหลานของเราถ้าก็เข้าก็ซอยคณะกรรมการนี่ครับเพื่อติดตายานกันขึ้นกันติดตายานขึ้นกันก็ต้องเอาอาศัยคนในท้องถิ่นอาศัยคนในท้องถิ่นผมกล้าว่าผมโทษนะครับผมสร้างของสร้างข้าวเบาที่ริทัศน์ที่ท่านพระท่านดร.ทักษิณชินวัตรตัวอย่างนั้นขอให้ดร.ร้อยตำรวจเอกดร.อะไรผมอยู่บำรุงเพิ่งก้าวไปก่อนหน้าเปรียบผมจะอ่านให้ฟังมีรายงานว่ามีข้าราชการหรือนักการเมืองคนใดรุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหากตำรวจพื้นที่ไม่กล้าจับเรื่องนี้ไม่ยากตนเป็นตำรวจเก่ามีวิธีการอยู่แล้วหากไม่กล้าจับตนจะเอาปอกปากมาจับกองปราบไม่กล้าจับก็เอาตำรวจสนธรมาจับหากยังเกะเกเร
คนเจ้าสื่อมวลชนมาทำข่าวกระจายเลยทุกหน่วยงานย่านคือย่านไปออกข่าวถ้าออกข่าวเนี่ยทนายพี่มองแง่เป็นมงคลกับพี่เจ้าของมองแง่เป็นมงคลกับครอบครัวเจ้าของเองข่าวได้ของเจ้าของเองเองข่าวที่จะมาถอดเครื่องแบบของเจ้าของออกเพราะฉะนั้นส่วนส่วนพ่อหญิงตัวสื่อส่วนอาตะเก็บไทยแดนหากปัญหาการแก้ไขยาเสพติดไปไม่ได้ผลก็จะเอาตำรวจที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญชื่อสารสุจริตมาทำแทนคนรู้จักตำรวจเยอะแยะได้ทำแล้วในส่วนนี้ท่านเศร้าไว้แล้วก็คิดดีเพราะฉะนั้นถ้าที่ให้ข้ามเก้านายโยบายของเพื่อนประสบผลสำเร็จได้เห็นไปน่าจะว่าเข้าไปถึงไปซอยเพื่อนซอยเพื่อนเข้าก็ได้ผลประโยชน์ทำเพื่อนคือลูกหลานเข้าไปได้ยิบยาเสียดิบเข้าลูกหลานเข้าไปคนจะขุมนรกผมเพื่อเด็กพามาว่าเขตแล้วก็ราชสีมาเพราะว่าตำบลมันท่าเด็กติดแอร์ติดไอแอร์ของแล้วก็ราชสีมามีข้าราชการท่าเองเตะเย็นเองเอาไอ้ลูกน้องมาขายถ้าเมื่อไหร่ลูกน้องเจ้าของครับถ้าเป็นลูกน้องเจ้าของจะเป็นหมูหน้าหมูไปหน้าตาอะไรเป็นตาบอดเกียรติไทยผมได้รับทางมากกว่ามีผมมีเพื่อนมีพวกเพื่อนคุณแต่ว่าผมบอกว่าทางมันขาดผมมีข้าราชการทุกแผนทุกคนผมมีเพื่อนแต่ว่าคนที่ออกมาโลกไม่ถึงที่เท่านี้ไปอยู่อื่นไปอยู่อื่นแล้วก็นั่งมาคุยน้องหูเขาพ่อแต่หลังว่าเขาเก่งคนที่รับคาถากรรมก็คือคนในพื้นที่ของเขาคนในพื้นที่ของเขาเพราะฉะนั้นผมย้ำแล้วย้ำดีกว่าถ้าเมื่อไงในไงคนที่นอกในตำบลเขาพอซอยกันพอซอยถึงหมู่ต่อผมอยากให้ทิศคณะกรรมการของศูนย์กับผมมีปัญญาที่เอาตัวง่ายๆได้เดี๋ยวนี้ป้องปรามผู้เสพป้องผู้นำสืบหาเขาผู้ฆ่าแต่ว่าผู้ผลิตมันก็ไม่เห็นอยู่ที่ใกล้ๆเดียวมันก็แค่เท่าเห็นหรอกแต่โรงงานโรงงานที่ผลิตขนมโค้กขนมหวานนี่มันคือขายขาบ้านมั้งมันจะชงมามาเห็นผู้นั่นเอามาเต็มหมู่บ้านอันนี้อ่ะผู้นำแต่ละหมู่บ้านสองคนต่อแต่ละหมู่บ้านต้องขันเกี่ยวขันนับถือบอกท่านลูกหลานอันนี้เสียงที่ทำมากันเท่าถึงลูกหลานเท่านี้ผมก็รู้ก่อนเสียงที่ตามมาเองเสียงที่ตามมาเองผมบอกไปแบบที่ที่หลายไปเนาะแต่ว่าใจจริงแล้วผมรวมกับท่านนั้นรวมกับท่านท่านผู้นำท่านสอบประกอบแล้วก็นักวิชาการผู้บ้านทุกส่วนม่วงหลายม่วงหลายเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะว่าทานที่เขาม่วงแล้วม่วงนั่นบนของทุกมันอาทิตย์ควรในตะบนแต่ตอนมีบุญมีท่านละล่างกันด้วยเราให้ยาเสพติดไปละล่างที่ของเพื่อนของซึ่งขอไม่มาได้มีแต่ที่ว่ามันเชื่อนก็ตายง่ายอุณาครับเพราะฉะนั้นมีที่อันอันที่มาของท่านนั่นคือลงพื้นที่ตะบนเท่าอย่างให้ท่านมาเป่าให้คะแนนผลตอบแทนให้เกินหาที่ขึ้นไปคือเพราะลงเรื่องของพ่อแม่พี่น้องในตำบลเฮาผมแต่ที่เรียนมาเรียนว่าปัญหาข่าวที่ทุกข์ต่อที่ถามท่านสอบต่อท่านคุณนักหมู่บ้านแต่งหมู่บ้านเรื่อยๆเพราะว่าได้เห็นหน้ากันเรื่อยๆอยู่ได้ทุกข์ร่วมกันเรื่อยๆอยู่พ่อพ่อพ่อสิ่งพ่อแม่พี่น้องที่ซอยพยายามซอยเรียนหมู่บ้านเฮานี้ถึงมาจากคุณนรกแต่เราผมก็ต้องที่นี่เรียนผู้ปะคนแรกพี่น้องยุ่งเรื่องเดียวเรื่องอื่นมันกระจายกันที่หลังเนาะอันนี้เป็นการเสียเวลาของอาจารย์อื่นถึงที่ว่าจังหวะที่มาผู้ปะกับคนแรกพี่น้องในตำบลเข้าที่ต่อไปครับสวัสดีครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณท่านนายกสรรนะครับผมอยากจะกล่าวเรื่องผมดีใจครับดีใจแทนพี่น้องชาวตำบลโนนท่า
ที่เราได้มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความห่วงใยมีความรักนะครับอยากแก้ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องมีความจริงจังและจริงใจในเพื่อความปั๊บในโดยรู้เลยว่าท่านนายกสันเนี่ยท่านมีความตั้งใจสูงความจริงใจที่อยากจะเข้ามาแก้ปัญหาอันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเราเพราะนั้นท่านจงภูมิใจที่ท่านมีผู้นำมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ในเพื่ออยากจะให้พวกเราตบมือดังๆให้กำลังใจท่านนายกสักครั้งเลยครับในเพื่อดีใจครับที่ท่านนายกสันท่านพูดถูกใจในเพื่อมากท่านบอกว่าเนี่ยเราพี่น้องทุกคนต้องช่วยกันเอาผู้ที่หลงผิดขึ้นมาจากขุมนรกให้ได้นะครับเราถือว่าลูกหลานของเราพี่น้องของเราที่ไปหลงเสพยาเนี่ยนะในพระธรรมบอกว่าคือผู้ที่ต้องรับการบำบัดรักษานะครับเขาเป็นหลงผิดเขาดึงนะหลงผิดดึงขึ้นมาบำบัดรักษานะดึงขึ้นมาจากขุมนรกนะครับมันจะได้บุญกุศลได้อานิสงส์อย่างมหาศาลถ้าเป็นลูกหลานเราก็เหมือนโอ้โหลูกหลานเราพ้นมาแล้วถ้าเป็นพี่น้องร่วมหมู่บ้านชุมชนเดียวกันเราก็ได้บุญได้กุศลในเบอร์ที่ว่าไม่มีอะไรจะได้บุญกุศลดีกว่าที่เราจะดึงคนเนี่ยขึ้นมาจากสิ่งที่มันขั้วร้ายที่มันตกในขุมนรกเขาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ตกในขุมนรกจะตายเป็นคนเลวไปหรอกครับไม่ใช่ครับอาจจะหลงผิดอัพพามเผลอไปคนอย่างนั้นมันมีไปสมบูรณ์ร้อยประเทศจักคนพระพุทธรูปไม่ได้บูดแต่ยังมีคนว่าเนาะปั้นเดี่ยวแนวข้างเดี่ยวหมูย่านนะนะไม่ได้โทษเนี่ยเรียนบอกเพราะนั้นคนไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ทุกอย่าง